ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนนำสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นมาทำลายทิ้งด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงโซลเพื่อแสดงพลังต่อต้านการใช้สินค้าญี่ปุ่นความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการจำกัดโควต้าส่งออกสารเคมี3ชนิดที่จำเป็นต่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้เมื่อวันที่4กรกฎาคมสารเคมีทั้ง3ชนิดประกอบด้วยฟลูออรินเนตโพลีไอไมด์สำหรับผลิตหน้าจอแสดงผลโฟโตริซิสสำหรับผลิตชิปประมวลผลและไฮโดรเจนฟลูออไรด์สำหรับผลิตสารกึ่งตัวนำการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าครั้งนี้ทำให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นต้องยื่นขออนุญาตส่งสารเคมีเหล่านี้ไปยังเกาหลีใต้โดยการพิจารณาออกใบอนุญาตใช้เวลาประมาณ90วันมาตรการควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเกาหลีใต้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น Samsung Electronics, LG Display และ SK Hynix เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติเกาหลีใต้ต่างพึ่งพาการนำเข้าสารเคมีจากญี่ปุ่นเป็นหลักมากกว่า70%โดยเกาหลีใต้อาจต้องหันไปนำเข้าสารเคมีบางชนิดจากจีนไต้หวันหรืออินเดียและอาจนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาสารเคมีชนิดอื่นเพื่อลดการพึ่งพาสินค้าจากญี่ปุ่นในอนาคตรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงเนื่องจากเกาหลีใต้อาจลักลอบส่งสารไฮโดรเจนฟลูออไรด์ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นไปยังเกาหลีเหนือนอกจากนี้ชนวนเหตุในการยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าของญี่ปุ่นอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากรอยร้าวทางประวัติศาสตร์ที่ยืดเยื้อยาวนานของทั้งสองประเทศเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษาตัดสินให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายเงินเยียวยาจำนวนมหาศาลให้ชาวเกาหลีที่ถูกบังคับใช้แรงงานตั้งแต่ปี1910ถึงปี1945เนื่องจากแรงงานเกาหลีถูกใช้งานอย่างหนักในภาคอุตสาหกรรมจนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลียาวนานกว่า30ปีคำตัดสินของศาลฎีกาเกาหลีใต้สร้างความไม่พอใจให้ญี่ปุ่นจนถึงขั้นเรียกตัวเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกรุงโตเกียวเข้าพบเพื่อคัดค้านการกระทำดังกล่าวญี่ปุ่นยืนยันว่าได้จ่ายเงินเยียวยากว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐตามสนธิสัญญาฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศไปแล้วความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงหยิบยกกระแสชาตินิยมขึ้นมาปลุกระดมให้เกิดความเกลียดชังรัฐบาลเกาหลีใต้ก็จะเผชิญปัญหาภายในประเทศของตัวเองนะครับที่ว่าถ้าจะอ่อนอ่อนผ่อนตามญี่ปุ่นนะครับจะยอมให้กับสิ่งที่ญี่ปุ่นเรียกร้องนะครับประชาชนภายในประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ยอมเหมือนกันประชาชนเกาหลีใต้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีแนวคิดที่มองว่าญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาประวัติศาสตร์ของตนเองอย่างเพียงพอความล้มเหลวในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ2ประเทศเมื่อวันที่12กรกฎาคมทำให้สหรัฐต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้า終盤1時間ほどかけて当事者間でこのやり取りの内容ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลกิจการด้านเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเสนอตัวเป็นกาวใจยุติความขัดแย้งในครั้งนี้แม้ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามสำหรับผลกระทบต่อไทยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าความขัดแย้งน่าจะกระทบในวงจำกัดเนื่องจากปัจจุบันมีเพียงค่ายญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตสมาร์ทโฟนในไทยและใช้ชิ้นส่วนจากห่วงโซ่การผลิตของญี่ปุ่นเท่านั้นแม้ว่าหน้าฉากของความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะเป็นความไม่ลงรอยทางการค้าแต่เบื้องหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงบาดแผลทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้จนถึงปัจจุบันพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน